อย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาดูสมาร์ทโฟนดูทางด้วยスマホを見てばかりいないで、道も見てください。จำประโยคตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเยอะๆกันเถอะ日常生活で実際に使える例文をたくさん覚えよう。ตอนที่มีเวลาว่างจะรวบรวมคำศัพท์แล้วทำบัตรคำศัพท์時間があるときは、単語をまとめてフラッシュカードを作ることにしている。จะชาร์จแบตสมาร์ทโฟนเอาไว้ในระหว่างที่ไปเข้าห้องน้ำトイレに行っているうちにスマホを充電しておく。ยังไม่มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่สนิทเลยสักคน日本人の友達で親しい人はまだ一人もいない。พอง่วงนอนสมองก็จะไม่ทำงานเหนื่อยと頭が働かない。ต้องล้างมือก่อนกินข้าวの前には手を洗わないと。ต่อให้มีเรื่องที่ไม่ชอบยังไงก็ยังอยากจะพยายามたとえ嫌なことがあっても、頑張りたい。เพราะพยายามการสนทนาก็เลยเก่งขึ้นอ
努力したので会話も得意になった。ปีนี้สามีจะอายุครบ50ปี夫は今年50歳になる。